แดงรัตดาชาแนลค่ะวันนี้ชวนมาทานแกงส้มใครชอบแกงส้มเรามาทานกันนะคะเมนูอะไรนะไหลบัวค่ะเราได้ไหลบัวสดๆมาจากตลาดเลยหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะวันนี้จะขอทำแกงส้มครั้งแรกเลยได้มานะคะเราก็จะเอาไหลบัวไปทำการปอกทำการแกะค่ะหลายๆท่านบอกว่าให้เราหักออกให้มันดังเปาะเปาะแต่เราทดลองแล้วนะคะมันหักยากนิดนึงเราก็เลยใช้มีดสองหน้านะคะมาช่วยปอกนะคะเดี๋ยวดูว่าถ้าเป็นแบบนี้มันจะอร่อยเหมือนกันไหมนี่เลยค่ะโดยไหลบัวนะคะจะมีตัวเยื่อค่อนข้างเยอะนี่ค่ะเราลองหักแล้วไม่ขาดเลยเราก็เลยต้องเอามีดสองหน้ามาปอกพอปอกออกไปแล้วนะคะก็หักง่ายขึ้นค่ะไม่แก่เลยนะคะนี่ค่ะเขาจะมีตัวใยเยอะๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกำจัดใยออกก่อนที่จะเอาไปทำกับข้าวว่าทำแบบไหนนะคะทำการแกะต่อไปจนเสร็จเลยนะคะวันนี้เราได้มา2กรัมค่ะดูสินะคะวันนี้หลังแกะเสร็จจะได้เยอะแค่ไหนกันเดี๋ยวลองดูกันนะคะนี่เลยค่ะทำการปอกแบบนี้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะไหลบัวที่เราแกะเรียบร้อยเราจะทำการล้างโดยใส่เกลือเข้าไปเพื่อจะช่วยชะล้างกลิ่นออกนะคะเพราะไหลบัวจะอยู่ในน้ำอยู่ในตมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปแช่สักพักใช้เป็นซ่อมนะคะทำการคลุกๆดึงๆเอาตัวเยื่อบัวนะคะออกให้หมดส่วนพริกนะคะวันนี้เราใช้พริกแกงส้มสำเร็จรูปแล้วก็เพิ่มกระเทียมเพิ่มกะปิเอามาตำรวมๆกันเพื่อเพิ่มความหนัวนะคะมาเริ่มกันเลยตั้งหม้อให้ร้อนนี่เลยค่ะหลังจากนั้นก็ใส่พริกแกงส้มที่เราตำเรียบร้อยลงไปเลยค่ะให้มันเดือดสักครู่นะคะวันนี้เราจะเติมความเข้มข้นของแกงส้มโดยใช้ปลากระป๋องค่ะเราจะทำการยีแล้วใส่ปลากระป๋องคงไปเพื่อให้เพิ่มน้ำซุปน้ำแกงส้มของเราเข้มข้นน่ากินแล้วพอเดือดนะคะใส่ไหลบัวลงไปเลยค่ะนี่หลังจากล้างสะอาดเรียบร้อยนะคะไหลบัวเราก็จะขาวๆใสๆแบบนี้ใส่ไหลบัวลงไปต้มต่อเลยค่ะต้มต่อไปจนเดือดเลยนะคะช่วงนี้ปิดฝาได้เลยนะคะเพื่อให้ไหลบัวของเราสุกดูสิคะจะหอมกรุ่นแล้วก็เนื้อแบบสีแบบน่ากินมากเพราะมีความเข้มข้นของปลากระป๋องร่วมด้วยให้เดือดสักครู่ก่อนนะคะระหว่างนี้นะคะเราก็เตรียมเครื่องปรุงรอนะคะนี่เลยค่ะวันนี้เราขอปรุงความหวานตามชอบนะคะที่บ้านเราไม่ค่อยเปรี้ยวไม่ชอบหวานมากก็ใส่เป็นน้ำตาลปิ๊บนะคะใส่เข้าไปสักนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกค่ะเป็นมะขามเปียกที่เราเก็บไว้เองนะคะก็มาเติมน้ำแล้วคั้นๆใส่เปรี้ยวตามชอบได้เลยนะคะปรุงรสเพิ่มน้ำปลาผงปรุงรสเติมตามชอบได้เลยนะคะแล้วก็ชิมรสดูนะคะว่าเราชอบรสชาติแบบไหนสำหรับแกงส้มของบ้านเรานี่เลยค่ะกลิ่นหอมเริ่มโชยมาวันนี้เราจะทำแกงส้มกับกุ้งสดนะคะดูสิคะแกะกุ้งเรียบร้อยเมื่อน้ำเดือดอันสุดท้ายละเราก็ใส่กุ้งของเราลงไปค่ะใกล้เรียบร้อยเตรียมจานเตรียมถ้วยเตรียมข้าวเตรียมกินข้าวกันเลยดีกว่านี่แหละค่ะเสร็จเรียบร้อยแกงส้มไหลบัวกุ้งสดหน้าตาแบบนี้เลยค่ะถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยนะคะ